กที่3ของรายการเสรีดราม่านะครับซึ่งแน่นอนครับเบรกนี้จะเป็นเรื่องดราม่าที่เข้มข้นประจำสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้ก็ลำคันนิดหน่อยเพราะทุกคนพูดแต่เรื่องจอมืดจอมืดก็นึกเองนี่ส่วนตัวนะอาจารย์ไม่ใช่ลมหายใจหายไปก็ยังหายใจอยู่ปกตินะครับแล้วก็ถ้าไม่มีช่องนี้เนี่ยทีวีดิจิตอลนี่เขามี48 49ช่องให้เราเลือกชมนะครับก็แน่นอนเอ่ยไปเลยช่อง3จอดำก็เป็นดราม่าทั้งสัปดาห์เลยครับเรามีทั้งผู้บริหารช่องใช้เวลาเต็มที่ของช่องเขาเลยเพื่ออธิบายด้านเดียวของเขาเลยฮะอาจารย์ไม่ได้เป็นตัวประกันไม่ได้จับประชาชนเป็นตัวประกันไม่เรียกร้องแต่ขอให้แก้กฎหมายขอนั่นขอนี่สักพักนึงเหล่าดาราก็โพสต์อินสตาแกรมเดี๋ยวกันหมด 2-3 วันก่อนมีการถึงขั้นมีช่อดอกไม้ไปศาลปกครองศาลปกครองยังไงดีฮะอาจารย์ช่อง3จอดำคืออย่างนี้นะคำว่าจอดำเนี่ยเป็นคำที่ใช้ผิดนะคะก็แปลว่าจริงๆแล้วก็คือว่าช่อง3ไม่อาจจะดูได้ผ่านกล่องผ่านจานเท่านั้นนะคะส่วนที่เป็นหนวดกุ้งเป็นก้างปลาก็ดูกันได้ต่อไปเพราะฉะนั้นคำว่าจอดำเป็นคำที่ใช้ผิดนะเพราะมันไม่มีการจอดำไม่มีการจอดำประการที่สองก็คือว่าก่อนประมูลเนี่ยกติกาเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันแล้วหรือยังนะคะก็ถ้าเกิดเป็นที่รับรู้ก็ต้องทำตามกติกานะครับส่วนการที่บอกว่าบริษัทที่ประมูลชื่อคนละอันกันอันนั้นเป็นกลยุทธ์ของตัวเองหรือเปล่าต้องถามอย่างนี้นะครับส่วนการที่ คนอื่นเข้าได้มาช่อง9ช่อง7เข้าได้มาทำไมเขาทำได้ล่ะแล้วถ้าตัวเองทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรมีคำถามอยู่เรื่องก่อนประมูลเนี่ยเขามีคนพูดกับเขาบอกว่าปกติบริษัทเล็กๆอาจารย์เวลาเราจะไปประมูลงานราชการเนี่ยเราอ่าน TOR ละเอียดยิบเลยแค่ล้าน2ล้านนี่เป็นพันพันล้านบริษัทใหญ่ๆอยู่ต้องมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายคุณรู้กติกาอยู่แล้วเขารู้กติกาอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย7ก็ดี9ก็ดีเขาก็ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าช่อง3เสี่ยงกับอะไร1เสี่ยงกับการที่เจอคนที่เขาวิเคราะห์เป็นออกมาวิเคราะห์ให้ดูว่ามันเป็นการเสียผลประโยชน์จากการขายโฆษณาใช่หรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าช่อง3ใช้ดาราจะเรียกว่าใช้หรือว่าจะวานหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยมันเสี่ยงกับการทำให้ดาราเหล่านั้นเนี่ยนะคะครับสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับนะคะอันนี้อันที่สองอันที่สามก็คือว่าในที่สุดเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาว่ามาอะไรต่างๆช่องสามซึ่งช่องสามไม่ควรจะต้องเจอสภาพนั้นนะครับคือน่าจะอยู่เป็นทีวียอดนิยมของประชาชนต่อไปนะคะอะไรที่มันเป็นกฎเป็นระเบียบกติกาก็ทำตามนั้นการจะพูดจาว่าให้มีการแก้กฎหมายเพื่อให้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันคงไม่ใช่เป็นหลักการนะครับส่วนการที่ใช้คนละชื่อคนละบริษัทประมูลแล้วจะมาคู่ขนานได้ไหมเนี่ยก็ถามสิกลับไปตอนต้นก่อนประมูลใช่ว่าคุณอ่านกฎมันแล้วหรือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจถามสินะคะคือจะให้ทางกสทช.เขาออกมาสั่งเนี่ยกสช.เขาออกมาสั่งก็คงไม่สั่งนะแต่ว่าถ้าคุณบอกไม่แน่ใจเพราะชื่อบริษัทที่ใช้ประมูลคนละชื่อกันอย่างเงี้ยจะออกคู่ขนานได้ไหมถามไปซึ่งเชื่อว่าถ้าถามไปทางกสช.เขาก็ต้องหยิบเอาชื่อกรรมการมาพิจารณาแล้วเสร็จแล้วเขาคงให้คำตอบซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็แบบหลายๆคนก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเราก็เลยไปถามคนดูมาอาจารย์ว่าจริงๆแล้วคนดูเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาตกใจไหมรู้เรื่องไหมแคร์ไหมว่าช่องสามจะจอดำเดี๋ยวเราไปดูวอล์กพอร์ตแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อเช่นครับไม่ค่อยได้ดูปกติดูช่องอะไรคะพี่ไม่ค่อยได้ดูทีวีจะอ่านหนังสือพิมพ์นะก็ส่วนตัวก็ติดตามช่อง3นะคะชอบดูละครทั้งคืนค่ะป้าก็ยังเศร้าใจอย่าให้ป้าพูดอะไรเลยนะหนูใครอยากจะดูจอดำอ่ะไม่อยากให้จอดำอ่ะพอติดละครไม่รู้เลยครับพี่อยู่ดีที่มีรายการที่น้องติดตามช่อง3มั้ยไม่ได้ดูทีวีมีละครที่ติดตามบ่อยจำชื่อยังไม่ได้ดูอย่างเดียวรู้สึกยังไงหรอ
ไม่รู้สินะเราไม่รู้อะก็ไม่ได้ติดตามดูได้ทุกช่องค่ะก็เลยไม่มีผลกระทบเนี่ยคือแบบเยอะแยะเยอะแยะแบบทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องเยอะให้ดูไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาจำกัดอะไรมากเกินไปอะค่ะมากกว่าที่ควรจะเป็นดูช่องเงินนะครับรับที่บ้านมันดูส่วนมากจะดูหนังฝรั่งก็ลูกกับแฟนก็ดูละครก็ยังสงสัยอยู่หน่อยนะว่าทำไมช่องอื่นไม่เป็นหรอเป็นแต่ช่อง3อย่างเดียวไม่ได้ทัวร์ค่ะจ้าอยู่ได้ปกติตามรายการไหนไหมไม่ไม่เลยนะครับไม่เลยเหรอคอมพิวเตอร์ไม่อะทำไมก็ไม่เข้าไม่ได้ทำอันนี้ลูกของลูกขาบ้างไม่รู้ไม่รู้ไม่ค่ะหลังเขาก็ไม่รู้สึกไงยังไงเขาก็ต้องแก้ไขได้อยู่แล้วที่ชอบก็ละครหลังข่าวนะคะแล้วก็สรยุทธ์นั่นแหละรู้สึกยังไงอะเฉยๆค่ะเพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรก็ดูได้หมดอะค่ะถ้าเกิดมันดำไปไม่มีละครให้ดูจะดูทางไหนก็ไม่ดูละก็คงไม่ดูอะคงไปดูอย่างอื่นดีกว่าเปิดไปดูช่อง9ช่อง7ถ้าไม่มีเลยมันก็รู้สึกแย่เพราะเราดูกันมานานไม่ได้ดูช่อง3การติดตามรายการช่องไหนบ้างไม่ติดตามเลยเลยพอละไปดูเลยว่างั้นพอละดูวิดีโอเอามันก็ไม่ค่อยได้ดูเลยหรอครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับหายก็หายไปครับบ้าไม่ค่อยได้ดูกลับไปบ้านเหนื่อยนอนแล้วมันยังไงอ่ะมันตอบไม่ถูกอ่ะเราไม่ค่อยได้ดูอ่ะเนาะรู้ข่าวช่อง3จะดังมั้ยครับยังเลยครับปกติช่องมันก็มีอยู่แค่6ช่องอยู่แล้วมันก็ถ้าหายไปอีกช่องนึงมันก็คงไม่มีอะไรที่หลากหลายไม่ค่อยได้ดูค่ะไม่ได้เปิดทีวีดูอยู่แล้วก็เฉยๆเพราะว่าวันนึงมันก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ดีก็พอทราบอะค่ะเหมือนเลยขาดไปเนาะเราดูมาตั้งหลายสิบปีแล้วถ้ามันมีช่องทดแทนมันก็ดีกว่าปกติก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วดูพวกเคเบิลก็คงสงสัยว่าทำไมต้องปิดอะคะก็ไม่อยากให้ดำอะค่ะเพราะว่าปกติก็ดูช่อง3ตลอดเลยดูละครนะคะส่วนมากก็รู้สึกแย่ครับยายไม่มีทีวีดูอะที่บ้านก็มีจานแต่ไม่ดูรู้เรื่องช่อง3จอดำไหมไม่ทราบค่ะแล้วถ้าช่อง3หายไปอะรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะติดตามรายการไหนพิเศษหรือเปล่าไม่ได้ดูทีวีก็ไม่เดือดร้อนจริงๆค่ะจริงๆก็คนคือพี่แบ่งเป็น4พวกอ่ะ4พวกครับพวกที่1ครับพวกที่1คือคนที่ไม่สนใจทีวีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตพวกที่1ครับพวกที่2ครับพวกที่2คือไม่ได้ติดตามช่อง3อยู่แล้วคือดูทีวีแต่ว่าช่อง3ก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเค้าก็มีทางเลือกก็เรื่องของคุณพวกที่3ครับพวกที่3เสียดายเพราะตัวเองติดช่อง3อยู่นะครับอาจจะดูรายการข่าวสรยุทธอาจจะดูละครอีกพวกหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้เรื่องแล้วก็เหมือนจะเยอะด้วยเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เขาถูกครอบงำโดยคำว่าจอดำนะครับก็เลยทำไมต้องทำเรื่องให้ยุ่งยากจะดำไปทำไมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวิธีการสื่อสารของช่อง3เนี่ยทำให้คนเนี่ยดราม่าไปไกลว่าเนี่ยโอ้โหยุติเลยเหรอจอดำซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องคือเขาไม่ได้ให้จอดำแต่ว่าเขาให้ไปออกเป็นคู่ขนานเปลี่ยนระบบออกอากาศให้มันชัดขึ้นด้วยซ้ำซึ่งถ้าออกเป็นคู่ขนานเนี่ยก็สามารถดูผ่านกล่องได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมออกคู่ขนานทางกสช.เขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอร้องให้เหล่าบรรดาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของกล่องเจ้าของจานเนี่ยงดในการจะนำเอาอนาล็อกมาออกก็เท่านั้นเองแต่ก็มีคนนินทาอยู่นะอาจารย์ว่าที่เขาไม่ยอมมาเนี่ยเพราะว่าตัวอนาล็อกเนี่ยรายการ1ชั่วโมงเนี่ยโฆษณาได้12นาทีแต่ถ้าไปอยู่ในกล่องเนี่ยมันเหลือ6นาทีมันเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณออกคู่ขนานคุณก็12ได้เหมือนเดิมเขาไม่ได้ว่าคุณนี่เพียงแต่ว่าคุณได้มา3ช่องของเก่า1คุณต้องการหากิน4ช่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณได้มา3ของเก่า1แล้วถ้าคุณเอามาคู่ขนานกับของเก่าซะ1คุณก็จะหากินได้3ช่องก็เท่านั้นเองนี่ดราม่าสุดๆนะแต่ว่าดราม่านี้เหมือนกับอยู่ๆก็สร้างดราม่าของตัวเองขึ้นมาคือพี่คิดว่าคนที่ช่อง3จะได้ใจก็คือ2กลุ่มคือกลุ่มที่เสียดายที่ช่อง3หายไปกับกลุ่มที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดับนะคะ2กลุ่มนี้ถ้าเกิดมีคำถามอะไรขึ้นมาก็คงจะพูดจากไปในทางที่เป็นประโยชน์กับช่อง3แต่กลุ่มที่ไม่ดูทีวีอยู่แล้วกับกลุ่มที่ไม่ได้ดูช่อง3เป็นทางเลือก1อยู่แล้วเนี่ยไม่ตกใจอะไรแล้วก็กลุ่มพวกนี้ดูเหมือนจะมีความเข้าใจด้วยนะกลุ่มพวกนี้เหมือนจะมีความเข้าใจด้วยว่าคำว่าจอดำไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่า
ดูผ่านกล่องผ่านจานไม่ได้เท่านั้นเองแต่อย่างล่าสุดนี้ก็มีข่าวมาว่าก็เหมือนอ่อนข้อว่าน่าจะไปคู่ขนานแล้วแหละก็ดราม่าจนแบบถึงขีดสุดพอไม่ยอมนะแม้แต่เขาก็ลากได้ถึงวันที่11ตุลาคมนะเนี่ยก็ลากกันไปแต่ก็อ่ะแนะนำยังไงดีอาจารย์สมมติจบสวยๆถ้าจะแนะนำช่อง3อาจารย์จะแนะนำว่ายังไงฮะทำตามกติกาทุกอย่างพอจบทุกคนด้วยนะครับชีวิตเรากติกาสำคัญเนาะแล้วก็ยิ่งกติกาที่คุณจะลงไปเล่นเกมนี้แล้วรู้กติกาก่อนเข้าเล่นอย่าให้คนอื่นเปลี่ยนกติกาคือ12คนที่เขาลงมาด้วยเขาก็กติกานี้กันหมดถึงเวลาตัวจะลงเพิ่มกติกาได้ไหมเปลี่ยนกติกาได้ไหมไม่ได้ไม่เอาเนาะก็อย่างที่อาจารย์บอก11ตุลาว่ากันว่าจะคู่ขนานหรือจะอะไรยังไงเนาะมาช่วงนี้ดีกว่าอาจารย์ครับช่วงหามาตอบก็ไปหาเรื่องมาหาเรื่องหาราวดราม่านะคุณผู้ชมไม่ได้หาเรื่องมันมีแชร์อยู่แชร์นึงฮะเรื่องบริจาคเครื่องสำอางให้แผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเขาบอกอย่างนี้อาจารย์เป็นเรื่องโกหกมันเป็นกรณีที่ส่งข้อความขอบริจาคแล้วพบว่าไม่จริงซึ่งทีมงานเนี่ยก็โทรศัพท์ไปถามที่โรงพยาบาลรามาว่าขาดเครื่องสำอางจริงหรือเปล่าทางโรงพยาบาลบอกว่าเอาจริงๆคือไม่ขาดไม่อยากได้เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับเราก็เลยไปถามต่อที่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจว่าแล้วโรงพยาบาลตำรวจล่ะขาดไหมยังต้องการเครื่องสำอางไปแต่งหน้าผู้เสียชีวิตหรือเปล่าเรามีวิทยาสัมภาษณ์มาเดี๋ยวเราคุยกันเชิญครับไปฟังวิทยากันครับเสียงไม่มาเนาะก่อนงั้นเล่าไปก่อนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ในกระทู้บอกว่าที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรับบริจาคมามากมายจนเกินความจำเป็นแล้วด้วยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากันอย่างที่บอกอาจารย์เนี่ยเฮ้ยบริจาคก็ไปถามรามาเนี่ยบอกหยุดไม่รับแล้วของเยอะส่วนโรงพยาบาลตำรวจเองเนี่ยฮะก็เมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์พอดีวิทยามีปัญหานิดนึงเดี๋ยวเราเช็คเสียงบอกว่าจริงๆรับบริจาคอยู่แต่ว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันเยอะแล้วเขาอยากได้ฟองน้ำสำหรับซับคราบเลือดมากกว่าตอนนี้ประเด็นที่เราดราม่า กันก็คือว่าเนี่ยส่งกันมาแบบเนี้ยแล้วก็ส่งต่ออย่างสมมติก็รับมานะไม่ได้หาข้อมูลจริงๆอุ๊ยตายแล้วเขาต้องการแชร์เลยอาจารย์ง่ายมากพอกดแชร์ปุ๊บมันไปเลยแล้วก็บอกว่าช่วยบริจาค กันหน่อยอย่างนี้เอาไงดีอาจารย์เรื่องจริงจริงแล้วเนี่ยการจะ forward อะไรครับเราต้องถามว่าเรารู้จริงแล้วหรือยังนะคะเพราะการ forward ในสิ่งที่เราไม่รู้จริงเนี่ยบางทีก็สร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองซึ่งเป็นคน forward นะคะหรือบางทีก็สร้างความเสียหายกับบุคคลซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นครับอันนี้ก็ระวังกันนิดหน่อยก็แล้วกันอย่าไปทำอะไรแบบว่านิ้วมันกดง่ายก็เลยกดไปโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่แยกแยะคนว่าโง่หรือฉลาดหรือดีหรือเลวเนี่ยนะคะด้วยปัจจัยหลายข้อแต่มีหนึ่งปัจจัยก็คือพี่เชื่อว่าคนดีและคนฉลาดเนี่ยจะเป็นคนที่คำนึงถึงผลกระทบของการกระทำของตัวเองเสมอว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปแล้วจะก่อให้เกิดอะไรกับใครด้วยนะฮะใช่ดังนั้นจริงๆคือก็เข้าใจคนที่อยู่หน้าคอมอาจารย์พอเปิดพอโอ้น่าสงสารจังเลยเขาต้องการเหลือเกินอ่านอย่างเดียวนี่พี่ได้รับอันนี้เยอะแต่พี่จะดูด้วยความระมัดระวังสงสารเด็กคนนั้นสงสารคนแก่คนนี้อะไรนะแล้วก็จะขอร้องช่วยแชร์กันหน่อยพี่เป็นคนไม่เคยแชร์เลยนะถ้าพี่จะแชร์พี่จะแชร์ไปแต่ข้อความแนะนำทำอย่างไรให้มีความสุขทำอย่างไรให้สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้ทำงานดีพี่จะแชร์พวกนี้แต่ไอ้เรื่องที่ว่าสงสารน้องเขาจังเลยนะสงสารคุณลุงคุณป้าจังเลยนะพี่ไม่เคยกล้าแชร์เท่าไหร่พี่ไม่รู้ว่าเรื่องแท้จริงมันคืออะไรจริงๆต้องระมัดระวังเวลาเราจะforward mail หรือส่งต่ออะไรมันส่งผลกระทบเพราะอย่าลืมนะพี่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีคนที่มาหากินกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเยอะอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี่ยนะคะก็มีลูกน้องที่บริษัทคนหนึ่งเนี่ยเขาประกาศขายกล้องก็ปรากฏว่ามีคนจากไนจีเรียมาขอซื้อแล้วก็บอกให้รีบส่งมาแล้วส่ง EMS ด้วยอะไรต่างๆพี่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้ายังไม่ได้เงินห้ามส่งของไปนะส่งของไปเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทางนั้นก็เร่งรัดไปอีกนะรีบส่งมาเลยแล้วก็บอกว่าส่งมาเพราะว่าเขาจะได้รีบเอาเงินไปเข้าให้ที่แบงค์เดี๋ยวแบงค์จะปิดตอนนี้แบงค์ยังไม่ปิดนะอะไรต่างๆพอพี่พูดอย่างนั้นปั๊บเขาก็ไปเช็คดูปรากฏว่านะเอาอีเมลไปเช็คดูปรากฏอีตาคนเนี้ยมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มคนที่เคยถูกหลอกแล้วในประเทศไทยแล้วก็ค้นพบด้วยว่า
มีแก๊งในของในไนจีเรียทำอย่างนี้ก็คือไปค่อยดูว่ามีใครโพสต์ขายอะไรแล้วก็แสดงความจำนงที่จะซื้อแล้วให้ส่งไปทีนี้คนที่ไม่รู้อะไรก็ส่งไปไอ้ความที่ดีใจว่าอุ้ยของเก่าอยากขายได้ขายแล้วก็อาจจะสูญเสียของไปเลยก็เสียไปเลยอันนี้พอดีพี่เตือนเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ตังค์อย่าส่งถ้าเขาไม่ไว้ใจเราที่จะส่งเงินให้เราก่อนแล้วส่งของเราก็ไม่ต้องไว้ใจเขาว่าได้ของไปแล้วจะจ่ายเงินเราก็เท่านั้นจบก็เราระมัดระวังนะครับก็ว่า forward mail หรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดในโซเชียลมันไม่เห็นหน้ามันมีมิจฉาชีพเยอะค่ะมันไม่พบซึ่งหน้าเนาะอ่ะนี่คือช่วงดราม่าเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะตอบคำถามทาง SMS นะครับส่งเข้ามาที่464-2200นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของเสรีดราม่าก็ได้นะครับลองดูแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันครับสักครู่เดียว